็นพนักงานผู้หญิงกว่าจะได้ผ่านโปรหรือว่าเลื่อนตำแหน่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับแต่วันนี้โอกาสของพวกคุณได้มาถึงแล้วนี่คือกฎใหม่ของที่นี่ผู้หญิงทุกคนจะต้องใส่กระโปรงสั้นมาทำงานและผมจะให้ผ่านงานทันทีโดยไม่ต้องรอ3เดือนแต่ถ้าใครใส่ชุดเดรสสีดำแบบนี้มาทำงานก็ผมจะเลื่อนตำแหน่งให้เป็นรองผู้จัดการทันทีหรือว่าถ้าใครใส่ถุงน่องสีดำแบบนี้มาทำงานผมจะเลื่อนตำแหน่งให้เป็นผู้จัดการไปเลยต้องแบบนี้สิครับคุณเฮดแบบนี้ก็ว้าวุ่นเลยสิครับคุณทำแบบนี้กับพวกเราอ่ะมันเกินไปหรือเปล่าคะนั่นสิคะแบบนี้ไม่ให้เกียรติพวกเราเลยนะคะแล้วถ้าพวกเราไม่ใส่คุณจะทำไมคะที่นี่ผมมีตำแหน่งสูงกว่าพวกคุณทุกคนถ้าใครไม่ยอมใส่ผมจะไล่ออกให้หมดฉันใส่ก็ได้ค่ะง่ายๆแบบนี้ฉันทำได้อยู่แล้วค่ะคุณเฮดฉันก็ใส่ด้วยค่ะฉันก็ใส่ได้เหมือนกันค่ะอย่างป้าก็ต้องใส่หรอกอายคนอื่นเขาให้สาวๆสวยๆเขาใส่ก็พอแล้วแล้วคุณล่ะเฮนรี่จะยอมใส่ชุดพวกนี้ไหมใส่สิคะฉันต้องใส่อยู่แล้วค่ะดีมันต้องแบบนี้สิสมแล้วที่คุณเป็นพนักงานดีเด่นของที่นี่งั้นเริ่มแต่งตัวแบบนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปโอเคกฎใหม่ของผู้จัดการนี่แจ่มแววแวววับไปเลยนะครับผมอ่ะตื่นเต้นมากเลยครับเนี่ยดูดิครับตาผมอ่ะลุกวาวไปหมดแล้วใช่ๆผมชอบเอาล่ะทุกคนกฎใหม่ของที่นี่ห้ามใส่เสื้อยาวกว่าสะดือต้องใส่เสื้อเอวลอยโชว์สะดือเท่านั้นรองเท้าต้องใส่ส้นสูงส่วนกระโปรงห้ามยาวเกิน15นิ้วถ้าใครเห็นด้วยก็ลงชื่อได้เลยเห็นด้วยครับเห็นด้วยไปอย่างยิ่งเลยครับเห็นด้วยที่สุดไปเลยครับนี่เยลลี่เธอเข้าข้างผู้ชายพวกนี้เหรอพวกเราผู้หญิงเหมือนกันนะเธอก็น่าจะรู้ไม่ใช่เหรอฮะจริงด้วยฉันไม่คิดเลยว่าเธอจะเป็นคนแบบนี้ใช่ๆเยลลี่พี่ผิดหวังในตัวเธอมากเลยนะเธอไม่เห็นหรอว่าเขาดูถูกผู้หญิงกับพวกเรามากขนาดไหนอ่ะก็มันเป็นกฎของบริษัทฉันเองก็แย้งไม่ได้หรอกนะเขาบอกให้ทำอะไรเราก็ทำไปเถอะนะไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยแต่ถ้าพวกเธอไม่เห็นด้วยก็ไปคุยกับคุณเฮดเอาละกันนั่นน่ะสิครับอย่าเรื่องมากได้ไหมอ่ะเรื่องมากอยู่ได้ทำเป็นไม่เห็นด้วยก็แค่แต่งตัวสวยๆแต่งตัวเซ็กซี่เซ็กซี่แค่นี้ก็ได้เลื่อนตำแหน่งแล้วอ่ะมันเรื่องง่ายๆแค่นี้เองดูอย่างผมสิครับผมอ่ะอยากเลื่อนตำแหน่งมากเลยนะแต่ผมอ่ะทำไม่ได้เยลลี่ครับผมเซ็นไว้เรียบร้อยแล้วครับงั้นพวกเธอก็ไปคิดกันก่อนแล้วกันแต่ฉันขอเตือนไว้ก่อนนะใครที่ไม่เห็นด้วยก็เตรียมตัวหางานได้เลยหางานใหม่ก็ใหม่สิวะบริษัทห่วยแบบนี้ใครอยากจะทำงานด้วยน่าใครอยากขยแยงเดี๋ยวโอเคก็ได้ฉันเอาด้วยคุณก๊อตดูข้อเสนอของทางเราก่อนนะครับสัญญงสัญญาเนี่ยจะคุยเมื่อไหร่ก็ได้ครับคุณเฮนครับผมได้ข่าวมาว่าที่บริษัทคุณเนี่ยมีแต่พนักงานสาวๆสวยๆจำจำเด็ดๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับแหมๆคุณก๊อตเนี่ยข้อมูลแน่นเหมือนกันนะครับก็แน่นมาพอกับตัวผมงั้นเดี๋ยวผมจะเรียกพวกเธอมาให้คุณก๊อตคุณก๊อตเชิญเลือกได้ตามสบายเลยนะคะเลือกได้ตามสบายเลยครับแล้วจะรออะไรเรียกมาเลยครับสาวๆเข้ามาได้แบบเนี้ยถูกใจใช่เลยทำไมเข้ามาแค่นี้อ่ะแล้วคนอื่นๆอ่ะหายไปไหนหมดรีบตามเข้ามาให้หมดเลยรีบตามมาให้หมดสิเร็วสาวๆเข้ามาเร็วเฮ้ยสภาพเหมือนเห็นตัวเองเลยนี่คุณเฮดคุณทำอะไรของคุณเนี่ยฮะผมเพื่อนเล่นคุณหรือไงสัญญงสัญญาอะไรที่คุยกันไว้ผมขอยกเลิกทั้งหมดเลยนะเฮ้ยคุณก๊อตเดี๋ยวก่อนสิครับคุณก๊อตคุณก๊อตที่ทำน้ำบ้าอะไรของเธอฮะเยลลี่เห็นไหมว่าคุณก๊อตเขาโกรธผมแล้วเนี่ยเอ้าก็คุณเฮดเป็นคนออกกฎเองไม่ใช่หรอคะให้ใส่ถุงน่องดำรองเท้าส้นสูงกระโปรงสั้นเสื้อเอวลอยโชว์สะดือเป็นไงคะคุณเฮดแบบเนี้ยชอบไหมคะนี่เธอกล้าลองดีใช่ไหมฉันไล่เธอออกไปถ้าคุณไล่เยลลี่ออกฉันก็ขอลาออกเหมือนกันค่ะใช่ค่ะฉันก็ออกด้วยเพราะว่าฉัน
ก็ไม่อยากทำงานกับคนที่มีความคิดสกปรกแบบนี้หรอกค่ะฉันด้วยค่ะได้งั้นก็ออกกันไปให้หมดเลยตายหัวออกไปไม่มีพวกเธอบริษัทก็หาคนใหม่ได้ไม่ง้อหรอกเว้ยคุณเฮดครับตอนเนี้ยพนักงานคนอื่นที่เขาไม่เห็นด้วยกับกฎเราอ่ะเขาลาออกกันหมดแล้วนะครับถ้าคุณเฮดไล่พวกเยลลี่เขาออกอ่ะตอนเนี้ยทั้งบริษัทอ่ะจะเหลือแค่เรา3คนนะครับคุณเฮดฮะว่าไงนะแล้วก็บริษัทคู่ค้าของเราอ่ะพอเขาได้ยินกฎแปลกๆของเราอ่ะตอนเนี้ยเขาถอนสัญญากันหมดแล้วนะครับเรากำลังจะล้มละลายนะครับคุณเฮดทำไงดีอ่ะครับขอเตือนไว้หน่อยนะคะเผื่อจะลืมว่าต้องจ่ายค่าล่วงละเมิดให้กับผู้หญิงทุกคนในบริษัทถ้าคิดจะเบี้ยวก็เกียบไปกินข้าวแดงในคุกได้เลย